แล้วเมื่อคืนนี้โหดาวเต็มท้องฟ้าเลยแล้วเมื่อคืนนี้ใครสังเกตนะฮะพระจันทร์ทรงกฎโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครถ่ายรูปมาแล้วก็ช่วยมาให้ดูหน่อยนะครับแฟนเพจสวัสดีครับสวัสดีครับยามเช้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่านะฮะมาได้เลยฮะวันนี้อ้าวโอ้โหแซงเสื้อเข้ามากันแล้วนะฮะไม่ได้ครับต้องมีค่าสปอนเซอร์ดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะบรรยากาศยามเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าวัดพนัสนิคมนะครับวัดบางเนียงวัดพนัสนิคมเมื่อคืนหลวงตาจำวัดที่นี่ผมก็มานอนที่นี่ด้วยนะฮะตั้งใจไว้แล้วว่าจะแฟนเพจขอเข้ามาว่าไม่ไลฟ์สดในช่วงธรรมะหรออ้าวนี่นะผมก็จัดให้แล้วนะครับแฟนเพจแฟนเพจรักผมก็รักแฟนเพจทุกคนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เลยนะฮะบุญใหญ่บุญใหญ่ตรงนี้นะฮะวันนี้สวดถึงไหมสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับตะโกป่าต่อนะฮะวันนี้เดินต่อเดินครับเดินครับเดินต่อเลยเดี๋ยวพระอาจารย์สันเสร็จภารกิจเสร็จก็เดินออกจากวัดเลยนะฮะเดินทุดงต่อเลยไปมุ่งสู่จังหวัดพังงาต่อไปไม่ใช่มุ่งสู่ที่พังงาต่อไปจังหวัดพังงาไม่มีฮะเฮ้ยจังหวัดพังงามีมุ่งสู่ตะกัวป่าพูดไปพูดไปวนไปวนมาเดี๋ยวแฟนเพจงงคุณผู้หญิงครับขออนุญาตหลบนะครับผู้หญิงครับชนนะครับถ่ายรูปนะฮะอย่ายืนค้ำหัวอาจารย์นะครับไม่ดีนะฮะให้นั่งถ่ายรูปขยับข้างในนิดนึงก็ได้นะครับไม่ดีนะฮะก็มีญาติธรรมนี่มาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะนี่ตื่นตั้งแต่ที3มาอย่างหกเลยตื่นตั้งแต่กี่โมงนะที3ที3แล้วฮะนี่ฮะพระอริยสงฆ์มาถึงที่พังงาแล้วนะผมก็เป็นบุญวาสนาบุญกุศลเลยนะบุญใหญ่ด้วยนะหลวงตาก็มีเมตตาสาธุครับสาธุมาๆมาเอาสาธุครับสาธุนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับใส่บาตรเช้านะครับบรรยากาศใส่บาตรเช้านะครับบรรยากาศยามเช้านะวัดพัฒนาวัดพนัสนิคมนะครับบางเนียงนะครับบางเนียงในช่วงที่หนึ่งนะครับกับผมยอดอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับตัวกับแฟนเพจทุกท่านทุกคนนะครับระวังหลวงตาสะดุดตรงนี้นะเล่าไปสิปูนปูนฝากฝากของรถตู้หน่อยแล้วกันบุญใหญ่ครับบุญใหญ่ครับแต่บาทเลยครับแต่บาทเลยครับแต่บาทแต่พอแต่เท่าไหร่ฮะชนบาทแล้วแต่บาทอ่ะต้มไม่แตกเท่เหลือเกินไก่ละหารซ้ายปู่ตรงนี้สูงครับหลวงตานะครับนี่นะครับปัจจัยไม่เอานะครับปัจจัยเก็บเลยครับปัจจัยไม่เอานะครับวันนี้สายยาใหม่นะนั่น2โลปู่บอก2โลอีกแล้วปู่ว่าสายยานั่น2โลอะไรกัน2โลอ่ะวางไว้เลยนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบฮะหลวงตาไม่รีบไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆครับนี่ฮะอ
ตั้งใจดีๆนะหลวงตามาแล้วสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะมุมไหนของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ท่านกำลังรับชมไลฟ์สดของเกียรติสมาร์ทมิวช่วงเช้าๆนะฮะหลวงตาทำบุญตักบาตรที่วัดบางเงียงนะฮะผู้คนผู้หญิงครับหลบเลยฮะไม่ต้องไปฮะลูกคิดใกล้ขนาดนั้นนะครับผมนะครับสวัสดีแฟนเพจด้วยยามเช้านะฮะตะกร้าหม้อข้างหลังก็ได้ใช่แล้วครับใครที่ฟังทำเมื่อคืนนี้นะก็หลวงตาก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะธรรมะในช่วงสนธยายธรรมให้กับญาติธรรมนะถือว่าได้รับบุญกันเป็นเต็มๆแล้วก็แฟนเพจก็ได้รับฟังนะการบรรยายธรรมในช่วงเมื่อคืนนี้ก็นะได้ยาวๆไปเลยนะครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยน้ำแตะบาทเลยนะครับน้ำแตะบาทเลยครับได้ครับได้ได้ครับขอกลับไปทำน้ำมนต์ได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ฮะแดดก็ไม่แดดครึ้มก็ไม่ครึ้มนะก็จะเป็นฟองฟ้าแบบนี้ฮะมันอึมครึมอึมครึมนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะเจ้าหน้าที่จราจรมารอแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะนี่นะสายตรวจจราจรของสพ.สพ.อะไรครับโปรลักษณ์ใช่ครับปู่นิมนต์ครับที่เอาเชิญมาเนอะเอาแต่บาทครับยกขึ้นครับยกแต่บาทเลยครับสาธุครับสาธุไปต่อทุกเลยนิมนต์ต่อขวางนู้นเลยครับต่อขวางนู้นเลยต่อขวางนู้นต่อจันไหนเลยครับต่อแถวนั้นไหนเลยครับจันไหนเลยครับจันไหนเลยเลยครับต่อแถวนั้นไหนเลยครับจ้าออกจากวัดประมาณคร่าวๆ7:30คร่าวๆนะ7:30หลังจากเสร็จเรียบร้อยภารกิจแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่ตะกั่วป่าต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามในช่วงแรกนะในช่วงแรกนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวก็หลังจากอาจารย์เสร็จไม่ต้องตัดครับไม่ต้องตัดครับแล้วก็จะไลฟ์สดช่วงที่2ต่อไปนะครับนั่งให้เรียบร้อยครับถ่ายรูปนั่งให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้หญิงนะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับยามเช้าแบบนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะนี่หมดแล้วครับปู่แบบเดี๋ยวจะให้หลวงตาป๊อกๆนี่เดี๋ยวก็ค่อยเสร็จภารกิจการฉันของหลวงตาแล้วก็ต่อแถวเลยนะรอสักครู่นะเดี๋ยวรับแล้วก็นะครับรอสักครู่นะฮะหลังจากหลวงตาเสร็จภารกิจแล้วในช่วงเช้านะครับโอ้ครับขอบคุณทุกคนด้วยนะในช่วงที่1นะครับก็ได้มาไลฟ์สดนะในช่วงการที่หลวงตาได้มาเดินบิณฑบาตนะวัดบางดูนาพี่มนครับขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะที่ติดตามกันไลฟ์สดในช่วงเช้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าบุญใหญ่กุศลใหญ่นะครับที่ญาติธรรมนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่นะครับก็นะติดตามเพจของพิเศษสมาร์ทมิวโดยกับผมยอดธงรายงานสดอยู่ขณะนี้นะครับขอบคุณมากในช่วงที่1นะฮะแล้วไว้เจอกันในช่วงที่2การเดินทุดงสวัสดีครับสวัสดีนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับสาธุครับสาธุ